สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่19มกราคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานองคมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เวลา 19:58 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปฏิสันถารกับประธานองคมนตรีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายคลาสแวนเนอร์ยูฮันนิสในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งโรมาเนียเป็นสมัยที่2เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายคลาสแวนเนอร์ยูฮันนิสประธานาธิบดีแห่งโรมาเนียกรุงบูคาเรสต์ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งโรมาเนียเป็นสมัยที่2ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโรมาเนียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอัลเบโตอันเคลเฟรนันเดสในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาคนใหม่เมื่อวันที่10ธันวาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอัลเบโตอันเคลเฟรนันเดสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินากรุงบูโนสไอเรสในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐอาร์เจนตินาข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐอาร์เจนตินาจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆให้กระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอสวที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้เวลา 16:23 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ตำบลนาจับอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ในการนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จพร้อมพระราชทานชุดของเล่นสมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็กๆ ด้วยและส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยโดยให้บริการตรวจโรคทั่วไปทันตกรรมและให้คำปรึกษาด้านต่างๆซึ่งมีราษฎรไปรับบริการจำนวน152คนโรคที่พบมากคือโรคระบบกล้ามเนื้อโรคระบบทางเดินหายใจและโรคกระดูกและข้อนอกจากนี้ยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ไปให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรด้วย
ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยเฝ้าจำนวน3คนซึ่งป่วยด้วยโรคพยาธิตัวจี๊ดมีก้อนบริเวณใบหน้าซีกขวาและท่อน้ำเหลืองอุดตันโดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์และโปรดให้ส่งผู้เจ็บป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีกทั้งได้พระราชทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปรับการรักษาด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้ากราบทูลรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมออกหน่วยแพทย์ในครั้งนี้ด้วยจากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการพระราชทานเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มอักษรพระนามาภิไธยสวและโล่แก่อาสาสมัครพอสวทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชดารีโปรดให้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่56เมื่อปี2558ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวมจำนวน 1,919 คนในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว13ครั้งมีผู้ป่วยรับบริการ 1,314 รายปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารที่อำเภอวังชิ้นและจัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงใน77โรงเรียนด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอสวประจำจังหวัดแพร่เฝ้าในการนี้ได้พระราชทานกำลังใจและมีพระดำรัสให้สมาชิกพอสวร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไปสมเด็จย่ากับสมเด็จป้าทุกองค์ท่านก็ทำงานมาแล้วพอสมเด็จว่าสวรรคตพระเจ้าอยู่หัวรอเก้า